สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่8ธันวาคม2558สดจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการตอบคำถามกันแบบสดๆในเรื่องของดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามทาง SMS หรือพูดคุยสายกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบครับวันเดือนปีนะครับเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนระบุเข้ามาด้วยและขออนุญาตให้ใช้เป็นข้อมูลวันสากลนะครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันให้ผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบถามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สายสดครับโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ2หมายเลข024960493-4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของโซเชียลเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับนอกจากจะติดตามข้อมูลข่าวสารทุกรายการของทางสถานีแล้วก็ยังมีรายการสดให้รับชมกันในเว็บไซต์เลยหรือถ้าใครอยากจะฝากคำถามข้อเสนอแนะต่างๆก็คลิกเข้าไปได้นะครับที่เว็บบอร์ดอันนี้ฝากข้อมูลเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายเรื่องของจดหมายนะครับก็27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่รหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง0831997972ครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการซึ่งในเบรกแรกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็อยากจะมีสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะในช่วงต้นรายการแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมได้รับชมรายการเปิดดวง12ราศีอยู่เสมอเนี่ยคงจะคุ้นกับคำพูดที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าดวงไม่เคยโกหกและสิ่งนั้นก็ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับจริงๆแล้วปกติเนี่ยในแง่ของพื้นชะตาเวลาผมทายทักดวงชะตาของใครผมก็จะบอกกล่าวให้ระมัดระวังดาวดวงนี้เสียนะดาวดวงนี้อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะและดาวแต่ละดวงนั้นก็จะแทนกลุ่มโลกนะครับที่หลากหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่มีพื้นชะตาแบบไหนก็มักจะประสบพบเจอกับปัญหาสุขภาพแบบนั้นแม้จะไม่เป็นครบถ้วนตามสโคปความหมายของดาวก็ตามในส่วนของผมเองเนี่ยปกตินะครับอย่างเมื่อวานก็คุณหมอนัดนะครับไปตรวจเช็คในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดนะซึ่งในช่วง2เดือนก่อนหน้านี้นะครับคุณหมอก็ได้สั่งงดยาลดไขมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับของผมเนี่ยด้วยพื้นชะตาดาวอาทิตย์ซึ่งหมายถึงสายตาความดันระบบเลือดและดาวอังคารซึ่งหมายถึงในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อมีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับของผมเนี่ยอาทิตย์เสียระบบเลือดมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของไขมันซึ่งถ้าดูแลไม่ดีมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจเนี่ยยกตัวอย่างนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยพื้นชะตาดาวอาทิตย์เสียขนาดออกกำลังกายเป็นประจำนะครับผมคุมอาหารด้วยเพียงแต่ว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยกับตัวไขมันไม่ดีเนี่ย LDL มันลดลงคุณหมอเลยสั่งให้งดยาแต่ปรากฏว่าแค่2เดือนเท่านั้นนะครับหยุดยานะแต่ออกกำลังกายหนักมากนะครับคุมอาหารตามสมควรแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้ทั้งคอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL ก็พุ่งสูงขึ้นจนคุณหมอก็บอกไม่ได้ละถ้างั้นเราคงจะต้องกลับมาใช้ยาควบคุมกันเหมือนเดิมอันนี้เป็นมันจะต้องโดนมันจะต้องเข้าฉะนั้นกลุ่มโรคในพื้นชะตามีความสำคัญมากและอย่าเป็นแบบรู้สึกว่าทำไมน้อยอกน้อยใจทำไมเราเกิดมาถึงมีปัญหาสุขภาพในกลุ่มแบบนี้มีทุกคนครับเพียงแต่ว่าใครจะเจอในกลุ่มโรคไหนบ่อยครั้งมากมายกว่ากันนั่นขึ้นอยู่กับพื้นชะตาวันเดือนปีและเวลาที่เกิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่อยากจะนำมายกนะครับเพราะผมเองก็เป็นตัวอย่างดูดวงชะตาของตัวเองเลยนะครับ
ข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีอังคารที่8ธันวาคม2558ครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน12ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พออย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านความรักหัวใจก็อย่าคิดมากครับมีอะไรให้พูดคุยให้เจรจาส่วนคนโสดวันนี้อย่าออกหน้าเองให้หาพ่อสื่อแม่ชักเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของชาวบ้านสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในส่วนของงานจงเป็นผู้ให้นะครับการแบ่งปันการเสียสละนะถึงคุณจะไม่ได้อะไรกับคืนอย่างน้อยเนี่ยคุณซื้อใจคนได้และไม่แน่ครับในอนาคตคุณเองอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็ได้ส่วนเงินทองก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับหลายปัจจัยมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหัวใจเองก็ไม่เด่นโดยเฉพาะคนมีคู่เหนื่อยกับกิจธุระภายในครอบครัวครับเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานเอาชัวร์ไว้ก่อนเลือกทำในสิ่งที่ชัดเจนสิ่งที่มีความเป็นไปได้อย่าลืมครับอะไรที่ดูหวือหวาความเสี่ยงก็มีสูงเช่นเดียวกันความสุขซื้อหาได้ครับใช้จ่ายทรัพย์สินในสิ่งที่เหมาะสมความรักหัวใจวันนี้ให้เข้าทางผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับไฟเขียวให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับเลือกทำในสิ่งที่เป็นไปได้ฉะนั้นวันนี้ภาคปฏิบัติสำคัญไม่น้อยกว่าทฤษฎีสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้จะได้รับผลจากเพศตรงข้ามในส่วนของการทำงานครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมพยายามสังเกตและใช้โอกาสนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้อย่าอวดรู้นะอะไรที่รู้ไม่จริงระวังผิดพลาดแต่ในทางกลับกันสิ่งไหนที่ตรงกับทักษะความชำนาญคุณจะได้ส่วนต่างความรักหัวใจคนที่มีปัญหาจงหนักแน่นกับสิ่งที่ตัดสินใจไม่ว่าซ้ายหรือขวาถ้าเลือกแล้วให้เดินต่อคนโสดก็อย่าตื่นเต้นกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าอวดรู้ระวังเจ็บสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อด้วยชาวราศีพฤษภนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนพยายามเรียนรู้ให้มากๆพอมีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆในส่วนของชีวิตการทำงานวันนี้พบปะผู้คนที่ต่างจากเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งได้รับมอบหมายลักษณะงานที่แตกต่างตลอดจนในเรื่องของสภาวะแวดล้อมส่วนเงินทองตั้งเป้าอะไรไว้วันนี้อย่าแวะข้างทางในความหมายก็คือสมมุติถ้าเราตั้งใจจะอดออมเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันนี้ถ้ายังไม่ถึงอย่าหาสิ่งทดแทนนะครับซื้อมาแล้วมันไม่จบมีโอกาสเสียทรัพย์ซ้ำซ้อนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้มีลุ้นกับคนที่สูงวัยกว่าเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในเรื่องของงานเดินเกมใต้ดินก็ได้นะครับเหมาะสำหรับการทำอะไรแบบลับๆเพราะภารกิจบางอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องแพร่งพลายโดยเฉพาะถ้ายังไม่ถึงเวลาส่วนเงินทองพอจะมีโชคมีลาภทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายและลงทุนวันนี้เมถุนถือว่าดีนะแม้กระทั่งความรักหัวใจคนโสดก็จะได้รับความสนใจจากคนในแวดวงเดียวกันนะครับแต่ผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานวันนี้การวางตัวสำคัญเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวครึ่งทางนะครับ6ราศีแรกเนี่ยเมถุนนะเน้นในเรื่องของการทำงานนะครับแบบลับๆ
ส่วนชาวราศีพฤษภราศีเมษเนี่ยนะครับวันนี้น้ำหนักจะเป็นในเรื่องของกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้การเข้าถึงการเข้าหาความรวดเร็วคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะในแง่ของสภาวะการแข่งขันปัจจุบันข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญมากนะครับส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปฉะนั้นวันนี้กรกฎที่มีเงินเย็นได้เปรียบความรักนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนสิ่งใหม่ดีกว่าสิ่งเดิมจริงหรือไม่แต่เงินทองกลับด้านต้องใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะลาภผลที่เกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ความรักหัวใจต้องมีความชัดเจนกับสิ่งที่ตัดสินใจนะครับไม่คอร์สฝึกอบรมก็น่าสนใจความรักหัวใจวันนี้ระวังตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของบริวารอีกหนึ่งราศีสีชมพูนะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนเงินสุดท้ายกับชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมในส่วนของการลงทุนวันนี้เซฟหน่อยนะครับได้น้อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าต้องเสียแต่หัวใจวันนี้คนรักพอที่จะจับแจงกิจธุระพอที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ส่วนงานวันนี้คนที่พยายามมานานหายเหนื่อยนะครับมีโอกาสได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจแต่ในภารกิจใหม่วันนี้ทำอะไรต้องใช้เวลาสักระยะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงนะครับ6ราศีหลังก็น้ำหนักกระจายกันไปในแต่ละเรื่องราวนะครับกรกฎวันนี้ความเร็วคือสิ่งสำคัญฉะนั้นวันนี้คุณอยู่นิ่งเฉยไม่ดีส่วนชาวราศีสิงห์นะครับกับชาวราศีพิจิกวันนี้เน้นในเรื่องของบริวารคนรอบข้างเป็นสำคัญสำหรับชาวราศีกันวันนี้ ประจบประแจงก็อาจจะใช่มั้งนะแต่ในความหมายคือต้องรู้จักล็อบบี้ต้องเข้าหาคนที่มีอำนาจสำหรับชาวราศีตุลวันนี้หนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตสำหรับชาวราศีธนูวันนี้นะครับเซฟหน่อยในเรื่องการลงทุนครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีรวมถึงสีฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าใครอยากจะอ่านซ้ำนะครับก็สามารถไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ